ก็อันเป็นอดีตหนึ่งครั้งนะครับณนะจุดนี้ตอนนี้นะครับเราก็บอกว่าเราพบว่ามีโดที่ระเบิดขึ้นมาดับ X class ระดับ M นะครับ M X class M 7.9 นะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะระเบิด X class ต่อไปมีเปอร์เซ็นต์ที่จะระเบิดได้แต่ M class คงเยอะแล้วก็ M 7.9 เนี่ยก็นะครับจุดที่มันระเบิดตรงนี้นะครับเป็นจุดที่3098ผมนึกถึงวันที่9มีนาคมพ.ศ. 2012ครับที่มีการระเบิดพื้นที่บริเวณนี้แล้วก็มีพายุสุริยะมาปะทะโลกนะครับตกตรงที่บริเวณที่ญี่ปุ่นแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวขนาด9ริกเตอร์กว่านะครับซึ่งก็มีผลที่เกิดสึนามิได้นะครับเนี่ยนิดเดียวครับจะถึง X class แล้วนะครับผมว่าในการคาดการณ์เนี่ยนะที่มีตัวการพลังงานยุบตัวลงเนี่ยก็มีการระเบิดระเบิดเหมือนกันเนี่ยซึ่งบอกว่าแปลกไม่แปลกนะครับสัญญาไม่มั่นคงเลยเนี่ยนี้3098เนี่ยปรากฏว่าอยู่รับบุมพอดีครับงั้นถามว่าโอกาสจะเดินโดนโลกเรามีไหมมีนะครับจะขอเวลาวัน2วันถ้าเกิดจะมาก็18-20นะครับมาโลกเราเต็มๆจะมีมานะครับนะ20เนี่ยจะมาเยอะหน่อยนั่นพื้นที่บริเวณนี้ครับที่กระเบิดเนี่ยมันมีผลคือตอนที่ญี่ปุ่นระเบิดก็ต้องเนี้ยเหมือนกันครับนะมีผลก็ต้องดูว่าเดี๋ยวดูใกล้ๆว่านะครับจะมีอะไรเข้ามานอกเหนือจากนี้หรือเปล่าทำให้เราต้องมีการเฝ้าระวังเพิ่มมากขึ้นไหมอันดามันจะเจอปัญหาหรือเปล่านะครับก็ต้องดูนี่ต่อไปทีหนึ่งแต่นี้เป็นการหมุนเก่านะครับ14-15นะครับยังไม่ใช่ที่ระเบิดวันนี้นะครับเป็นแต่ว่าผมบอกว่าไอ้จุดเนี้ยครับเนี่ยที่มันแรงๆเนี่ยนะครับมันระเบิดตรงนี้พอดีเลยตรงขอบนี้งั้นมีการหมุนลูกเกลียวงั้นโอกาสที่พลาสมาจากรุ่นนี้จะมาถึงโลกก็มีด้วยเช่นเดียวกันต้องติดตามอย่างใกล้ชิดถ้าเกิดพลาสมามาก็มีผลนะครับเกิดสึนามิใหญ่ๆได้นะครับแผ่นดินไหวใหญ่ได้เช่นเดียวกันงั้นช่วงวันที่19-20 พฤศจิกายนที่เป็นช่วงที่ใครที่อยู่ใกล้ทะเลก็ตื่นตัวหน่อยครับดูฟ้าดูดินให้ดีๆนะครับดูให้ดีภาพยังไม่ออกมาชัดเจนเท่าไหร่นะครับมา2คืนนะครับตรงนี้ครับเอ๊ะทำไมผมมั่นใจว่ามันมีการระเบิดที่แน่นอนอะไรเพราะว่าผมตามดูพลังงานตรงนี้ครับใช่มั้ยพลังงานเนี่ยโปรตอนเนี่ยยังมีความสูงสม่ำเสมอมาเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่มาถึงข้างบนนี้แต่ว่า M class ต้องเกิดถูกมั้ยครับ X class แล้วพลังงานเนี่ยยังขึ้นสูงอยู่ตลอดเวลาผมไม่มองออโรราตรงนี้นะครับนะออโรราไม่ได้ดูที่พลังงานเข้ามาตกขนาดไหนแล้ววันนี้มันแปลกนะครับว่าทำไมอยู่ๆก็รถผมนี่ขึ้นว่าเครื่องยังมีปัญหาขับเข้าไปตรวจที่อู่ระหว่างที่อู่ก็เช็คไฟฟ้าดูอู่ไฟฟ้าระเบิดลั่นเลยนะครับก็แปลกดีตรงช่วงเวลาที่เกิดโซลาร์แฟร์พอดีงั้นพลังงานที่มากระทบเราเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญที่สุดนะครับไม่ใช่ตัวแสงออโรราออโรรานี้ไม่รู้นะครับผมมองว่าออโรรานี้ไม่ใช่ประเด็นหลักเป็นแต่ว่ารู้ว่ามีพลังงานทั้งโลกเท่านั้นเองนะแล้วเขาเรื่องของพลังงาน4จุดตรงนี้นะครับก็คือว่าดวงที่4ดวงหรือเปล่าหรือมีดวงอันไหนที่เข้ามาใกล้โลกเราแต่ไม่มีการกระทบพลังงานเข้ามาเหมือนมีแหล่งพลังงาน4แหล่ง1 2 3 4เข้ามากระแทกกระทันโลกเรานี่คือที่มาที่ไปของตัวคาตาไลท์ผมว่านะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเข้ามาเยอะๆปั๊บเนี่ยมันจะมีผลต่อโลกแน่นอนเพราะว่าดาวพวกนี้ครับก็มีแรงดูดของตัวเองมีสนามแม่เหล็กมีขึ้นมีความถี่และดาวแต่ละดวงก็ไม่ใช่มันเสถียรนะครับ
นี่คือการระเบิดตุ้มตามตุ้มตามเหมือนกันนะครับเป็นการมีคลื่นสั่นร้องสั่นไหวไปเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยโอกาสที่พลังเนี่ยจะมาครอบดวงอาทิตย์แล้วก็ระเบิดเนี่ยมายังโลกเรามาขั้วเหนือขั้วโลกใต้ชัดเจนเขาพัฒนาเข้ามาเยอะในขณะที่การระเบิดก็ยังมีอยู่เนี่ยรุนแรงไหมครับเนี่ยนะงั้นถือว่ารุนแรงนะครับประมาณเนี่ย10 โมงเช้าก็คือ5 โมงเย็นระหว่างที่กำลังอยู่ที่อู่ซึ่งถ้าคนติดตามเมื่อเช้าเนี่ยปรากฏว่ามีสัญญาณไฟฟ้าดังนะครับไฟฟ้าดังอุ้ยทำไมวันนี้มีไฟฟ้าเยอะเหรอเมื่อคืนนี้ก็โอ้โหเอาโทรศัพท์ไปไว้ใต้หมอนเพื่อวัดรังสีกรามาจนโทรศัพท์หายก็หาไม่เจอหายันตีสี่จนหลับนะครับวันนี้อาจจะพูดไปนานหน่อยแต่บอกว่าไอ้ตรงนี้ถามว่าดังนั้นถ้าเกิดว่าพลังงานจะมากระทบเรานะครับก็เข้ามาสักประมาณ5 โมงเย็นนั้นถามว่าก็อยู่แถวมาอินเดียแถวก็เบงกอลจะมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวขนาดเกิดซึนามิได้ไหมณจุดนี้ทางด้านกายภาพภูมิศาสตร์นะครับภูมิประเทศยังไม่มีรายงานเรื่องของแพลงก์ตอนนะครับหรือสัตว์พื้นทรายขึ้นมาด้านบนงั้นก็ยังไม่น่าจะเกิดซึนามิใหญ่ๆนะครับในวันที่19 20 21นี้เพียงแต่ว่าใกล้ๆจะรู้เพราะตอนทุกอย่างมันไม่เถียงมันไม่แน่นอนนะครับข้อมูลที่ได้มามันยังไม่เพียงพอแต่ถ้าเกิดดูจากธรรมชาตินะครับจากความของสัตว์เนี่ยยังไม่มีที่เด่นชัดนะครับที่เป็นอย่างว่านะครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้ท่านจะไปเกิดเนี่ยมันจะไปเกิดที่ทางด้านของมัตตาทางด้านของซีลอนมากกว่างั้นถ้าท่านใดมีข่าวต่างประเทศว่าพบแพลงก์ตอนแปลกๆนะครับที่บริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศอินเดียก็บอกด้วยนะครับเบิร์มนี่พายุเข้าพอดีฝนตกพอดีทางด้านตะวันออกของอินเดียงั้นโอกาสที่จะสังเกตพวกนี้จะไม่มีนะครับก็ต้องดูกันไปพลังงานอ่อนมากโปรตอนอ่อนมากแต่ความแรงยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะรู้สึกบนโลกเราไหมฮะคืนนี้น่าจะน่าหลับสบายนี่ง่วงแต่วันแล้วนี่ไม่นอน2 วันนี่การเข้ามาด้านหน้ายังมีอยู่แต่นี่คือไม่ใช่ด้านหน้าจริงๆดวงอาทิตย์นะครับมันอยู่ด้านข้างๆที่บอกครับเนี่ยข้างๆไม่ใช่ตรงๆนะครับดูต่อไปมันเป็นโรคออนนะโรคแกว่งตัวนิดเดียวเหมือนไม่มีแรงแกว่งตัวน้อยมากดูตรงนี้ครับนี่ครับมาดูนี่คือวันดันเบลเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้บอกชัดเจนว่ามันไม่ได้มาจากตัวที่เรามาจากด้านข้างด้านหลังเป็นหลักมากกว่าดูนะฮะเนี่ยแนวนี้นะครับลงมาแนวนี้เช่นเดียวกันตรงแนวกับแนวนี้อีกแนวหนึ่งแล้วตรงนี้ครับเห็นไหมมีคิวเลอร์โปรตอนอยู่รอบๆตรงนี้ตรงนี้ไม่เกี่ยวนี่แน่นอนของเดิมแน่นอนอยู่แล้วมาเยอะงั้นตากระจายตัวด้านล่างก็มีข้างบนก็มีตรงนี้ก็มีด้านนี้ก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะครับหมายถึงว่ามันเข้ามาด้านข้างๆของเกราะตรงนี้ก็ไม่ดีครับเนี่ยคิวเลอร์โปรตอนมาอยู่ในช่วงกลางวันเรียกเหมือนกันการระเบิดเมื่อสักครู่นี้นะครับก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยมันอยู่แค่ด้านหลังนะครับตรงนี้ไม่มีครับมีแค่ด้านหลังอย่างเดียวแต่ความเปลี่ยนแปลงที่บอกใช่ไหมครับเป็นนาทีอ้าวมีเพิ่มตรงนี้เข้ามาอีกแล้วสังเกตสีนะครับสีเป็นสีเขียวเหลืองนิดหน่อยแล้วเท่าไหร่แต่ที่แน่ครับท่านดูนี่ครับเส้นสีน้ำเงินนะ IMF นะครับเครื่องสำเร็จเนี่ยตอนที่มาไหมยังตรงอยู่แต่พอมาตรงนี้ปั๊บเห็นไหมฮะพ้นเลยด้านหน้าโลกปั๊บเนี่ยมันเกิดการแตกหักเหบิดเบี้ยวก็ไอ้ดาวอะไรก็แล้วแต่ครับที่เข้ามาด้านหลังตรงนี้มันมีอิทธิพลมากและน่าจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาถ้าเกิดการตลับขั้วหนามเรียกโรคเร็วขึ้นคำว่าเร็วขึ้นคือเร็วขึ้นตามคาดการณ์ฝรั่งนะครับแต่ถ้าถามผมที่ผมว่าไม่เร็วเพราะว่าผมคาดการณ์ว่ามันสามารถเกิดได้หลัง21นะครับธันวาคมฝรั่งบอกว่าจะเกิดประมาณเดือนมีนาคมแต่ดูแบบนี้ปั๊บเนี่ยผมเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้ก็ตลาดโลกอ่อนตัวครับเล็กจิ๋วเหมือนเดิมมีช่วงช้าเป็นสโนว์แมนมีหัวมีหางมีหัวและมีลำตัวนะครับแล้วก็การหดหายนะเหมือนเดิม
นะมีการถดถอยตัวอยู่เรื่อยๆก็ถือว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะถึงแม้ว่าจะมีการหมุนขนาดเป็นรูปของคล้ายๆตัวผลมะกอกนะครับรูปลักบี้เร็วๆหน่อยแต่มีบางช่วงครับที่พลังงานขาดไปไม่ครบรอบคือวนจะครบรอบปั๊บตีกลับจะครบรอบปั๊บตีกลับไอ้นี่ครับสำคัญหลักฐานพวกนี้ครับมันเกิดขึ้นทุกวันใช่ไหมครับทุกวันก็ให้ท่านดูเมื่อเกิดทุกวันปั๊บการเตรียมความพร้อมต้องเยอะนะครับอย่าไปอย่างนั้นอย่างนี้นี่ท่านที่มาตามมาทีหลังจาก YouTube ก็ดีนะครับจากคุณเดียวว่าจะขอในที่ผมไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าไม่ไหวครับเนี่ยเอาแค่ที่ท่านสั่งมาตอนนี้ก่อนนะครับท่านก็ต้องหาพึ่งตัวเองแล้วนะครับเพราะต้องการเวลามาตรงนี้ที่สุดคอสมิกเลย์เห็นไหมครับนี่กระโดดคอสมิกเลย์นั่นคอสมิกเลย์มันพาน้ำมาพาไฮโดรเจนมาให้เกิดน้ำนะพาน้ำมันในพิษอีกนะคอสมิกเลย์เยอะมากๆวันนี้ก็ขับรถไปนะครับก็เจอคอสมิกเยอะมากๆนะครับไปที่บิ๊กซีดาบินเหมือนกันเนี่ยเจอคอสมิกเลย์ที่มากระทบฉันมาจากเป็นคอสมิกคลาวด์เยอะส่วนของชูมิเลตตัวนั้นนะครับปิดไปหลายวันมาแล้วนะครับสัญญาณกระตุกก้อนเก่ามาแล้วก็มาโผล่อีกทีนึงถามว่าโอเคไหมก็ไม่โอเคนะครับเพราะว่าถ้าดูจากต้นทานก็คือมันยังต่ำกว่า 7.8 เมกะเฮิรตซ์ใช่ไหมครับแต่มีการกระแทกกระทันสูงคือมีสิ่งบางอย่างมากระแทกกระตุกแล้วก็ขึ้นมากระตุกนะครับอย่างวันนี้ช่วงนี้กระตุกก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีเรื่องของการระเบิดใช่ไหมครับจากพายุสุริยะหลายลูกจากดวงอาทิตย์ก็เข้าใจกันพายุนะครับแม่เหล็กเย็บไปหมดบนที่ทุ่นยังไม่มีการกระพริบเตือนความผิดปกติแต่ทั้งสิ้นนะครับแต่วันนี้ครับมีข้อดีคือทุ่นด้านบนนะครับที่อ่าวเบงกอลเนี่ยเปิดสัญญาณมาเนี่ยดูพร้อมกันนะฮะต้นด้านบนดูดีเทลไม่มีอะไรมีแค่ขึ้นลงนะความสูงคลื่นตอนนี้ก็ประมาณ2 เมตรเศษก็อยู่ที่ว่าจะรายงานให้เรามากน้อยขนาดไหนถ้าเราไปดูย้อนกลับตรงนี้นะครับเอาปี2022เดือนมกราคมวันที่1จนถึงวันนี้เดือนกันยายนเอา15แล้วกันเป็นที่ว่าข้อมูลของเก่าเพียงใดบ้างโนดาต้าไม่มีข้อมูลบอกงั้นก็ต้องคอยดูปัจจุบันนะครับว่าตรงนี้กลับมาทำงานแล้วนะครับไม่ว่าหน่วยงานใดก็แล้วแต่ตั้งที่เป็นของถ้าผมไม่พลาดนะของอินเดียดูแลอยู่ก็กลับมาทำงานแล้วงั้นตอนนี้คงต้องอาศัยข้อมูลจากตรงนี้เป็นหลักเพื่อการคาดการณ์ประเทศเรากับคาดการณ์สุมาตรากับชวานะครับดูเป็นหลักมันอยู่ที่ก้นนะครับถามว่าตรงนี้มีจุดเด่นอะไรไหมแถวนี้มีน่าสนใจคือมีหมัดวูลคานโนของที่พม่าอยู่นะครับก็ไม่เชิงทีเดียวนะครับนิดหนึ่งคือทุ่นนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแถวเนี้ยปฏิกิริยาโปรไฟล์ไม่ค่อยมีแต่มันมีตรงนี้ครับมีหมัดวูลคานโนที่พม่าอยู่คือบ่อใหญ่มากนะครับเป็นโคลนเดือดปุดขึ้นมานะครับคนก็ไปรักษาโรคเยอะถามว่าจะไปรักษาโรคได้เหรอโอ้ได้ครับมันมีกรรมฐานได้ท่าเยอะธรรมดาแต่จุดหลักคือตรงนี้ที่ทุ่นทำงานนะครับก็ถือว่าอยู่ที่ก้นของเบงกอลแต่ตรงนี้ข้อมูลยังไม่มีเหมือนเดิมก็ต้องอาศัยตรงนี้ดูแล้วก็คาดการเอาอีกทีหนึ่งฝนนะครับผมค้างตรงนี้วันที่23นะ24 25นะครับณวันที่25เนี่ยเราจะเห็นนะครับยอมความกดอากาศต่ำและยอมความเป็นความกดอากาศต่ำมาแล้ว3ตัวเรียงมาเข้าหาเอเชียเห็นไหมฮะเข้าหาเอเชีย1 2 3เรียงตัวมาในขณะที่ตรงนี้ก็มีความกดอากาศต่ำเหมือนกันงั้นณจุดนี้ก็มองว่าช่วงของวันที่
22นะครับ22 23 24 25ก็ยังมีฝนตกหนักภาคกลางเยอะใช้ได้ภาคตะวันออกก็เยอะนะครับจะดูชื่อว่าเป็นอย่างไรบ้างเน้นว่าเราไม่เน้นเรื่องของถุงยางชีพนะครับเป็นเตือนภัยล่วงหน้างั้นข้อมูลตรงนี้ถ้าท่านใดยังชอบที่จะออกหน่วยก็เตรียมพร้อมกันยาตุลานี่ท่านหาของทุกวันได้เลยครับรับรองได้ว่าจะมีประชาชนเดือดร้อนให้ท่านช่วยเป็นแสนครอบครัวนะครับงั้นท่านระดมอาหารน้ำยาจัดเตรียมถุงยางชีพนะครับไปแจกเขาได้เลยนะครับท่านที่สนใจแบบนั้นแต่ตรงนี้ค่อนข้างหนักแล้วก็ใครที่ไม่มืออาชีพอย่าไปเสี่ยงรถอาจพังได้นะครับเพราะว่ามันเกิดการต่อเนื่องเยอะแล้วจะมาหนักด้วยณวันนี้ก็เห็นชัดว่านะครับพายุลูกใหญ่ไปด้านบนแต่ว่าของเรามีฝนตกเหมือนกันและยังตกเยอะอยู่แนะนำว่าฝนนะครับตกที่ไหนท่วมที่นั่นนะเพราะคอสมิกเรย์มันพาฮาริเคนเข้ามาอย่างโลกเราก็เป็นฝนเกิดได้มากครับเสียงฟ้าสักครู่นะครับโอ้มันก็ถือว่าแรงอยู่นะครับโอ้โหถ้าบอกมีฟ้าผ่าหลายรอบไปทางฝั่งพม่าฝั่งนู้นเนี่ยถ้าถามว่าเนี่ยก็ถือว่าคือตรงนี้นะครับมีไฟฟ้าเยอะอยู่แล้วแต่ว่ามันดังจากข้างนอกซึ่งไฟฟ้ามีน้อยนะมีทั้งไฟเนี่ยสองสามรุ่นมีคอมพิวเตอร์อยู่เนี่ยงั้นช่วงนี้เห็นว่าไฟฟ้าในอากาศมีเยอะมากนะครับแล้วเรามาดูณจุดนี้นายพวกเขาบอกว่าเนี่ยงั้นณตรงนี้นะครับมันมีไฟฟ้าเยอะข้างนอกก็ดังแล้วเห็นไหมฮะมีไฟฟ้าเยอะงั้นพลังงานจากนอกโลกมาเยอะโอกาสที่ไฟฟ้าดับมีสูงจากหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดเมื่อกี้นี้ท่านได้ยินเสียงดังไหมครับประตูบ้านปิดอยู่นะครับยังดังคึมคึมขนาดที่เลยเนี่ยนะฮะข้างนอกเห็นไหมฮะสัญญาณเตือนกระแสไฟฟ้าเยอะนะครับทุกที่นะท่านอยู่กรุงเทพมหานครต้องมีด้วยทำไมถึงต้องมีเครื่องวัดไฟในเป้ฉุกเฉินด้วยตรงนี้ครับเราจะได้รู้ล่วงหน้าว่าอีกสักพักนะจะมีฟ้าผ่าฟ้าร้องนะอย่าตกใจกลัวแล้วถ้าเกิดปัจจุบันหยิบจับบางอย่างนะครับมีฟ้ารั่วหรือเปล่าอย่างวันนี้เราพบว่ามีเด็กถูกไฟฟ้าดูดจากน้ำท่วมนะ 3-4 รายไฟฟ้าพวกนี้ครับมาผมเชื่อว่านะครับมันมีส่วนพลังงานพวกนี้มีส่วนทำให้สัตว์มีการแตกตื่นเป็นคนนะฮะทำมีการฆ่ากันง่ายๆหรือทำไมช้างป่ามาอาละวาดเหยียบคนกินคนทำไมช้างป่าเดินทาง12กิโลเมตรจากที่กินปกติไปที่อื่นมันต้องมีที่มาที่ไปนะครับที่มาที่ไปเนี่ยโอ้มีฟ้าเยอะฝนไม่ค่อยมีเนี่ยเ
พอดูมาปั๊บนะลักษณะฟ้าออมาจากทางด้านประจังทางใต้พม่าใต้ขี้เหล็กทางโน้นนะครับมุมมองทางนี้ก็เยอะใช่ไหมงั้นไม่ใช่บ้านผมนะไปที่อื่นแต่ว่าเสียงมันดังนะครับลองยกล่างดูกันงั้นกรุงเทพนะฮะเปิดดูขออนุญาตปิดเดี๋ยวเปิดแล้วมันดังจับให้ลงกราวหน่อยครับถ้าไม่ให้ลงกราวได้หมดจะไม่สิบให้ลงกราวใหม่ดูฟ้าฝนใหญ่เยอะนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมยังเป็นปัญหาหลักสำคัญดูดีนะครับปลั๊กไฟยกของขึ้นที่สูงให้ดีๆบ้านไหนที่น้ำไม่เคยท่วมก็อย่าประมาทคือคำถามว่ากรุงเทพมหานครทุกเขตชั้นนอกชั้นในเขตพระนครเขตสัมพันธวงศ์นะครับถึงแม้ว่าท่านจะอยู่ใกล้พระมหาราชวังก็น้ำท่วมได้นะครับน้ำท่วมได้จากน้ำฝนแล้วการที่มีการอุดท่อระบายน้ำเพื่อการน้ำย้อนนั้นทำถูกแล้วคนไม่รู้ก็จะไม่รู้เรื่องนั้นการป้องกันเนี่ยไม่รู้ต้องปล่อยและอย่าสงสัยด้วยนะครับอยู่นิ่งๆนะครับมือไม่พายหยอดเท้าลาน้ำฝนมาพายุมาฝนตกเยอะทั้งระยองจังหวัดตราดนะครับน้ำจากอยุธยาน้ำจากทุ่งใต้เขื่อนดูไหมต้นมากตกใต้เขื่อนและมันกระจายไปพื้นที่ไม่ใช่ตามทุ่งนาตามคลองย่อยๆตามน้ำใต้ดินเนี่ยมันไม่มีตัววัดน้ำถูกไหมครับไม่มีมาตรวัดอยู่เลยมาตรวัดมีแค่สะพานใหญ่ๆใช่ไหมคลองใหญ่ๆเท่านั้นเองอย่างที่บอกครับเพราะว่าก็ไม่ได้ว่าซ้ำเติมใครนะฮะท่านดูตรงนี้นะฮะผมดูภาพตอนแรกเนี่ยจำนวนกล้องทั้งหมด64สถานีแต่ดูที่ว่าที่มันใช้การไม่ได้อะยังเยอะอยู่ไหมครับ เมื่อกล้องใช้งานไม่ได้สัญญาณส่งไม่มีมาก็ระวังลำบากงั้นข้อมูลทางราชการอาจจะมาแค่กระแสน้ำหลักจากลำน้ำเจ้าพระยาลำน้ำท่าจีนลำน้ำป่าสักของสแตกังยังมีน้อยมากเลยครับอย่าลืมว่านะครับสแตรกังก็น้ำป่านะจากเขาลงมาถูกไหมครับงั้นสแตรกังสำคัญเหมือนกันแล้วน้ำที่ตกด้านหลังตกที่เขาใหญ่ที่มันต้องเขียวก็ดีมีผลเยอะนะฮะก็จ้าให้ลงกลางเลยภาคเหนือนะครับเพิ่มขึ้นเป็น 61% นั้นเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับก็แม่มอก85เขื่อนกิ่วข้อหมา98โอ้โหต้องเล่นปล่อยมากๆกิ่วข้อหมาเขื่อนแม่งัด88นะครับแม่งัดนะครับแม่กวง71อยู่แม่กวง71กิ่วลม67แม่งัด88ก็เดี๋ยวคงว่าแม่กวงตามมานะครับก็แม่งัดก็ต้องรีบปล่อยนะครับแล้วก็แม่มอก็ต้องรีบปล่อยบางพระ97หนองปลาไหล94โอ้โหเขื่อนประแส92ขุนด่านประการ82เห็นแล้วนะครับว่านครนายกปราจีนบุรีจากเชียงแสนชลบุรีเต็มตัวนะครับเพราะว่าเขื่อนประแสขุนด่านประการ82ประแสนี่92ศรียัด71นะครับหนองปลาไหล94บางพระ97อย่างน้อยตัวเลขก็บอกถึงปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามายังเขื่อนน้ำเยอะนะคงไม่มีคนตายเพิ่มนะครับคนตายเพิ่มดูคำถามหน่อยนะครับมีคำถามหรือเปล่าวันนี้คุณกิตสวัสดิ์นะครับคุณกัญญาดาภาพเสียงชัดคุณชิดล็อกวางชัดเจนนะครับอยู่จังหวัดแพร่คุณเจริญวิทย์คุณถุยมนหลักสีไม่มีฝนคุณกิตติจากชลบุรีคุณใจนะครับคุณสุวิจักคุณนันติริ
คุณวานิกาจากพานคุณปราณีนะคุณแสงจันทร์จากศรีสะเกษคุณพิมมี่โคราชประกาศว่าฝนตกหนัก 15-20 กันยายนนี้ไม่มีฝนและแดดร้อนมากอย่างวันนี้ครับหลายพื้นที่ก็ไม่มีฝนนะเมื่อวานเพราะว่านี่ครับมันมีการระเบิดอย่างต่อเนื่องถามว่าทำไมถึงมันไม่มีฝนล่ะนี่ครับเพราะพวกนี้ครับมันเป็นรังสีความร้อนสูงมากงั้นมันระเบิดต่อเนื่องมางั้นโอกาสที่พวกนี้จะมาทำให้ความชื้นหรือเมฆเปปเปอร์ไดส์ระเหิดหายไปนี่สูงมากเลยงั้นส่วนหนึ่งที่บอกว่ามันสำคัญคือมาจากอวกาศนะครับงั้นภูมิอากาศเราคาดการณ์ไม่ค่อนข้างธรรมดานะครับซอฟต์แวร์ทุกประเทศคือเอาข้อมูลจากภายใต้ชั้นบรรยากาศ20กิโลเมตรมาคำนวณหาปริมาณฝนที่อากาศแปรปรวนถูกไหมครับแต่นี่มาจากอวกาศนี่คือตัวแปรที่ซอฟต์แวร์ไม่มีนะครับคุณสัจจรักษ์ราชบุรีบางชันนะครับภาพแจ่มฝนเล็กน้อยคุณธัญญาคุณนรงค์นิดนะครับคุณอยู่จักราชโคราชนะครับป๋าเชียนนะครับสวัสดีครับคุณกีดาฟ้าร้องโยชัยเมืองดินนะครับคุณเกยดาเขาบอกว่ายินเสียงฟ้าร้องอย่างไม่มีฝนใช่ไหมโทษทีครับแต่บอกว่าจากนี่ไปตัวเมืองเชียงรายก็ประมาณวัดเส้นตรงเลยนะตรงแบบตรงเท่ๆเลยนะก็ประมาณ40กิโลเมตรแล้วที่มันฟ้าผ่าฟ้าร้องอยู่ฝั่งนู้นนะครับเลยทางแม่ฟ้าหลวงไปจนจะได้พม่าเนี่ยคิดดูว่าเสียงนะฮะไปถึงนู่นนะขี้หมูขี้หมา60กิโลเมตร80กิโลเมตรบางจุดเนี่ยเยอะนะครับดอนเมืองชัดเจนนะครับก็โอเคนะครับรู้อะไรไม่สู้รู้วิชามาแล้วเสียงครับลูกสาวตลอดเป็นยอดดีผมขออนุญาตเป็นนักจัดการก่อนแล้วก็มีคลิปหน้าที่ท่านทราบแต่ที่แน่คือน้ำท่วมหนักจากน้ำฝนต้องขนของให้ดีและเตรียมรับมือกับเรื่องของไฟฟ้าดับด้วยนะครับเพิ่มเติมนิดนึงเรื่องของคนถูกไฟฟ้าดูดซึ่งมันไม่น่าจะดูดได้นะครับก็จะบอกว่าก็คงจากนี้ครับที่ว่ามันจากอวกาศจากข้างนอกเยอะนะครับเมื่อมาเยอะอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันก็ทำให้กระแสไฟมีการรั่วไหลแน่นอนนะครับคิดดีพูดดีทำดีนะครับทำเพื่อรักษาศีลสวัสดีครับ